โอเคก็ขอสวัสดีท่านอีกหนึ่งครั้งย้ำสุริการสยบนะอยู่เกมที่ชื่อว่าสตาร์ดิวัลลี่หนึ่งครั้งนะผมมาครับวันนี้วันที่17ฤดูร้อนปีที่5นะผมกับวันเกิดของแซมวันนี้ลูกชายวันเกิดของแซมใช่ไหมมีอะไรดีบ้างวันนี้โอ้โหดับมาเป็นเขาเรียกนะผลไม้ของต้นกระบองเพชรอะครับซีตัสฟูชนั่นเองโอเคตามนี้วันนี้ดวงชะตาค่อนข้างร้ายนะผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาสวัสดีลูกสาวป่ะครับวันนี้มีอะไรน่าจะทำน่าจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโปรเจกต์การทำอาหารเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็โอ้โหออกมาข้างนอกแล้วท้อเลยอันนี้จากเคสนะผมคือฉันรวบรวมฝุ่นผงมานะผมแล้วก็เอามาประกอบของก็เลยแบบน่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณเนาะเออเป็นระเบิดนะผมมากครับเอาระเบิดมาให้นี่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายวะโอเคที่เราขาดอยู่นะผมพยายามจะไล่ๆไปเนาะเอ๊ะทำจากอะไรก่อนดีวะขั้นแรกเลยอาหารจริงๆแล้วพวกเราผมขาดน้อยค่อนข้างน้อยนะมันยังขาดแค่ไม่กี่อย่างไงครับที่ทำแนวแบบทำไม่เสร็จอะครับสูตรอาหารที่ขาดก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรือว่าเราควรไว้ก่อนดีวะเพราะว่าครั้งนี้แล้วเราค่อนข้างเหนื่อยพาร์ทนี้เราชิวๆดีไหมมีคนถามว่าข้างๆบ้านในซอกคือตัวอะไรคือแมวนะครับเออไม่ค่อยได้ให้น้ำหลังๆบ้างผมลืมค่อนข้างบ่อยนะผมเดี๋ยวโอ้โหฝั่งซ้ายเกิดต่อโอ้ยเครียดมาท่านแรกสวัสดีทุกตัวอ้าวหนักเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงนะทุกคนขั้นแรกเลยผมเห็นทุกคนว่ามีคอมเมนต์บอกว่าพี่ลองให้แม่มดมาเสกไข่ดูก็จริงๆแล้วไก่ดำเรามีอยู่แล้วนะครับก็แม่มดเสกซ้ำก็ไม่ได้อะไรหรือว่ามีอัปเดตใหม่ถ้ามีอัปเดตใหม่บอกผมได้นะเออผมไม่รู้ว่าเออมีไข่ชนิดอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้นะครับวัตถุดีของดีเยี่ยมเกรด Sไปนานๆมาเก็บไข่ทีนะผมว่าเขาได้มาเก็บไข่เท่าไหร่แต่จากพาร์ทที่แล้วเราเก็บเยอะขึ้นนมฝากไข่หน่อยครับเก็บไม่เข้าครับเกิดอะไรขึ้นอันไหนเก็บไม่เข้าเดี๋ยวย้ายที่นมติดแล้ววะเก็บไปไข่ม่วงนี่มันถือว่าเป็นของใช้ได้นะเกรดสูงเลยอะเรียกว่าของเกรดสูงมันมีอันนึงผมไปนั่งดูในเว็บมาเว้ยเขาบอกว่าผมขาดสูตรอาหารอยู่สูตรนึงครับซึ่งสูตรอาหารที่ผมขาดอะเป็นสูตรอาหารที่ได้จากจะเรียกว่าได้จากการได้นมไซแอลเป็นครั้งแรกนมไซแอลคืออะไรทุกคนผมเกิดมาเคยได้แต่นมไซเอสไซเอ็มนมไซเอลเป็นยังไงอะหรือว่ามันมี M L มันมีอย่างอื่นมากกว่านี้ปะผมขอลองไปสู่ Google แป๊บนึงนะสรุปมันไม่มีเว้ยเฮ้ยมันบอกว่าไซเอลมันคือไลท์มิลอยู่แล้วนมแต่มันเขียนว่า M ก็คือแปลว่ามิลไม่ใช่ไซเอ็มไอ้บ้าไอเราก็หลงเชื่อโถเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมรู้แล้วว่าการที่เราไปเสิร์ชหาข้อมูลในเว็บเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดพอสมควรเลยเพราะว่าข้อมูลในกูวิกิก็มีเหมือนกันนะผมหาฟรีเลยจ้าไม่เป็นไรนะแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งสำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่นะผมก็ที่ผมทำเป็นตอไม้อย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นแพทเก่านะครับตั้งแต่ 1.0 เลยนะผมเออปัจจุบันก็หายไปแล้วนะจ๊ะโทเมโทอันนี้ใช้เพื่อการทำอาหารโดยเฉพาะเลยเนี่ยเดี๋ยวนะมันไหนบอกมันงอกแล้ววะนางฟ้าคือมาไล่มอนสเตอร์อะไรใส่แถวนี้หรือว่าใส่หรือว่ามันโตแล้วอ๋อมันโตแล้วใช่ไหมคิดได้ง่ายดีมากๆไปเราจะฝากเจ้าพวกจินโมทั้งหลายมีคนว่าผมดูดน้องมีคนว่าผมดูดน้องขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจลืมไปว่างานฟรีขอโทษดีครับขอโทษนะทุกตัวนะเดี๋ยวว่างๆจะหาของมาแจกนะแต่มันแจกไม่ได้ไงถ้ามันแจกได้ผมก็แจกไปแล้วโหแล้วของอย่างเยอะครับ
็บอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวผมขอพยายามหาของเก็บแป๊บนึงทุกคนมันแน่นอ่ะมันแน่นๆอ่ะแบบอึดอัดอ่ะมันอึดอัดที่สุดเลยเว้ยแกซันฟลาวเวอร์โยนนั่นครับฝากไว้ก่อนเนอผักผลไม้แร่ทีแฟกป่ะเก็บไอ้นี่ต่ออีกรอบของมันมีของที่ยังไม่ย้ายออกมาเยอะนะผมเดี๋ยวย้ายออกมาก่อนแล้วก็ไปพักไว้ในกล่องสักกล่องนึงนะไม่อยากทำอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำนะผมสล็อตได้ไหมเยี่ยมอันนี้มาเรดแคบเบจแล้วก็พริกนะผมแล้วก็เมลอนได้ไหมบลูเบอร์รี่ไหมเมลอนแล้วกันนะครับโอเคที่เหลือเราไว้ตรงนั้นก่อนของมันเยอะเกินค่อนข้างแน่นๆนะผมแต่เราเอาของพวกนี้มาเก็บแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราควรทำอาหารชนิดไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะผมมาไม่ใช่ผิดที่เก็บผิดที่นี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะโอเคเมลอนเราจะฝากไว้ที่นี่นะผมขอฝากไว้ก่อนนะครับไปเก็บเยี่ยมมาเริ่มจากเมนูแรกเลยขาดปลาชนิดหนึ่งว่ะทุกคนแต่ว่าเราได้ของมาค่อนข้างสมบูรณ์และบางอย่างขั้นแรกเลยอีกหนึ่งอย่างที่ได้แล้วแน่ๆผมนี่เลยพิงเค้กทุกคนผมได้พิงเค้กแล้วพิงเค้กจะถูกปลดล็อกในสุดท้ายของเราตึ้งแล้วก็ขาดอะไรวะเรนโบว์เต๋าทายใช่แล้วก็อันนี้ตรงนี้ขาดบีททุกคนบีทมันคืออะไรวะทำไมผมไม่เคยมีบีทมันในหัวแปลกใจแล้วก็ขาดหลังจากที่ฮาเซนัทไปนะผมฮาเซนัทเหรอนี่สูตรอาหารที่หายไปนะผมเลดิสสลัดนะผมฟรุตสลัดเลดิสสลัดเดี๋ยวก่อนนะเลดิสสลัดฟรุตสลัดเอ้ยขาดนี่ทั้งคู่เลยทำเลดิสก่อนขั้นแรกเมลอนแอปริคอตนี่เรามีนะจริงๆแล้วอะเดี๋ยวต้องไปตกปลาด้วยนะผมอย่าลืมนะฮะเมลอนกับแอปริคอตนะครับขอเมลอนหน่อยเมลอนแล้วก็แอปริคอตนะครับเราจะได้เป็นฟรุตสลัดมาสลัดผลไม้นะผมโอ้เข้าใกล้ความฝันของการทำสูตรอาหารให้ครบนะผมฟรุตสลัดมาต่อมาขาดเลยครับไปเรื่อยๆนะผมข้างๆบลูเซต้าขาดขนมปังแท่ง1อันขนมปังแท่งใช้นี้บลูเซต้าอ่านผิดขออภัยนะผมลืมบอกเรื่องนี้ เรื่องสกิลการอ่านผมค่อนข้างต่ำนะผมข้างๆเป็นครัสเลลๆไปผ่านไปขาดอะไรต่อครับขาดอะไรต่อเหมือนจะไม่ขาดข้างๆโทเทล่าอะไรวะโทเทล่าแรดดิชเอ้าขาดเอ้าแรดดิชใช้2อันเหรอแรดดิชใช้2อันเดี๋ยวผมหาก่อนอะใช้อันไหนนะอันนี้ป่ะอันนี้อันไหนวะไม่ใช่ละกูไปเรื่อยละเดี๋ยวก่อนแรดเลดเพจใช่เหรอวะเดี๋ยวก่อนแล้วเริ่มแล้วข้างๆโทเทล่าอ๋อนี่ไงเลดเพลสนะผมเฮ้ยเรื่อยๆว่ะขาดนิดเดียวเนี่ยต่อจากสปาเกตตี้ก็จะเป็นฝั่งนี้อิวโอ้โหใช้ปลาไหล2ตัวชิปเป่งแล้วปลาไหลเป็นของที่เราขาดบ่อยด้วยนะแล้วผมไม่ได้หาเผื่อไว้ปลาไหลเนี่ยโอเคปลาไหลข้ามปลาไหลข้ามไปเสร็จแล้วเหลือข้างๆแซลมอนดินเนอร์นะผมข้างๆแซลมอนดินเนอร์คือฟริตทาโก้ก็คือขาดอันนี้กับทูน่ามีเหลือไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะได้ว่าเหลือนะโอเคไม่เหลือแต่เนี่ยเหลือ ได้เหรอวะแล้วอาหารที่เราทำเนี่ยจะเก็บไหนได้บ้างเนี่ยทุกคนเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะว่าการเก็บอาหารไม่ได้เนี่ยหึ่ยเอ้ามีทูน่าไหมมีอันนึงครับทูน่าแล้วก็ฮะอย่างนึงคืออะไรวะเหมือนว่าอ่านแบบว่ามีทูน่านะแล้วก็อะไรอีกอันนะอ๋อขาดไอข้าวโพดครับโอเคเดี๋ยวพี่ข้าวโพดแป๊บนึงนะอ๋อเหรอ
คุณจะเป็นมาสเตอร์เชฟได้หรือไม่เวลาคุณเหลือน้อยลงแล้วนะจ้ะเหลือน้อยลงแล้วจ้ะพูดเล่นไปเล่นอ่ะต่อมาขาด1 2 3 4 5ไอ้ข้างๆนี้คืออะไร Vegetable Stew Beet คืออะไรวะทุกคนสูตรอาหารอันเนี้ยที่ผมขาดไปยังไม่ปลดล็อกนะครับผมไปดั้งอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าเราจะได้รับจากรายการ Queen of Salad ไอ้เดี๋ยวๆ Queen of Salad คือในวันที่21เดือนฤดูหนาวปีที่1เขาว่าอย่างนั้นนะผมก็งงว่าปีที่1แล้วฉันจะได้อีกมั้ยเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าการออกอากาศซ้ำจะมาในทุกวันพุธนะผมก็คือเนี่ยจะเป็นรีรันนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้สูตรอาหารซ้ำๆที่เราขาดไปได้อยู่แปลว่าผมขาดอันนี้ก็ไม่แน่อาจจะได้เร็วกว่านั้นใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออเก็ตแล้วไปถ้างั้นไปตกปลาไหลกันเถอะทุกท่านครับการตกปลาไหลนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เปลืองแรงแต่อย่างใดเราจะลองดูว่าสกิลการตกปลาของเรานั้นยังคงอยู่หรือไม่นะผมจัดไปฝากอาหารไว้ก่อนตอนนี้ของเริ่มรกแล้วเก็บทีเดียวนะผมไปเบ็ดตกปลาอยู่ไหนวะสุดท้ายเบ็ดตกปลาหายทีนี้ฮึบคว้าเบ็ดออกมาในเบ็ดมีแท็กเกิลอยู่เป็น2 อย่างนี้แล้วก็หยิบอยู่ไหนนะแท็กเกิลเพิ่มโอเคเหลือ2อันน่าจะพอนะครับไปเราจะทำการวาร์ปไปที่เหมืองนะผมเพื่อให้เราตกปลาได้อย่างว่องไวยิ่งขึ้นเบ็ดตกปลามาลูกฮึบสุดยอดเดี๋ยวนะนี่วันอะไรวันพุธแล้วไหมเพนนี่ล่ะเพนนี่ฮะยังโอเคไปหาเพนนี่ก่อนเพนนี่สำคัญกว่าทุกสิ่งอย่างนะผมจากการคาดการณ์แล้วผมว่าเวลานี้เพนนี่น่าจะอยู่บริเวณห้องสมุดหรือเปล่าต้องลองดูแฮความแม่นยำนี้ท่านได้แต่ใดมาอยู่จริงๆด้วยท่านผู้ชมเป็นนี่จ๋ามาหาแล้วเขาว่าไงคุณรู้หรือเปล่าฉันชอบที่จะพาเด็กๆไปทัศนศึกษานะครั้งนี้ฉันว่าน่าจะไปที่ป่าแหละก็รู้อยู่แล้วแหละเรื่องอย่างเรื่องสำหรับเธอฉันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละเป็นนี่อันนี้ผมไม่เข้าใจความหมายของเขาที่เขาสื่อหน่อยน่าจะประมาณว่าเหมือนกับว่าต้องแบบธรรมชาติจะเป็นคนที่บอกอะไรวะผมไม่เข้าใจหมายน่าจะเหมือนว่าโอช่างมันเถอะสิ่งธรรมเสียงของธรรมชาติเหรออ่ะให้ของแล้วกันบางอย่างผมแปลไม่ออกจริงขอโทษด้วยค่อนข้างอื่นๆนะผมโอเคเราจบเนื้อตรงนี้แล้วอันนี้จดหมายเหตุจริงๆพวกเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าอ่านมากนะแต่ว่าก็สกิลการแปลไม่ถึงพอที่จะอ่านแล้วจับใจความจะเข้าใจอ่ะครับขออภัยด้วยนะมันโอกาสนี้ไปเราจะทำการมุ่งหน้าไปสู่ข้างบนนมนี่เหมืองไมซ์เสร็จแล้วมาตักน้ำครับไม่ใช่ผู้เล่นตกปลาสักคู่หนึ่งโดดไปกลับมาครับเดี๋ยวนะผมเพิ่งไปอ่านมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาบอกว่าปลาไหลเนี่ยมันจะตกได้เฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงในช่วงฤดูฝนตกที่ทะเลแล้วฉันมาตกปลาอะไรเวลานี้วะนี่ที่กูทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรวะนี่กูทำอะไรคืองงโอ้ตายแล้วสมองไปหมดแล้วเสียเวลาฟรีอ่ะทุกชมคืออย่างนึงผมคิดโปรเจกต์ใหม่ออกเว้ยคือโปรเจกต์เนี้ยคือปกติแล้วอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าการปลูกผัก Ancient Drop ของเราเนี่ย Ancient Food ของเราเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้โตช้าหรือเปล่านะผมมันคิดอยู่ว่าเป็นการปลูกพืชครั้งเดียวแล้วได้ผลตลอดฉะนั้นแล้วปุ๋ยเนี่ยสำคัญหรือเปล่าเป็นคำถามที่ผมถามตัวเองว่าปุ๋ยสำคัญหรือเปล่าทำไมถึงไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยคำตอบที่ได้มาจากตัวเองก็คือปุ๋ยมันสำคัญมากเว้ยแต่ผมไม่เคยคิดจะใช้มันเลยครับถ้าแล้วผมว่าผมควรจะต้องใช้ปุ๋ยสักทีแล้วแหละอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็ลองเล็งเห็นแล้วคือทำไมกูใช้คำทางการจังวะลองเล็งเห็นแล้วเล็งทุยยังไม่เลิกความรู้สึกผมก็คือผมอยากจะทำปุ๋ยเอาไว้เผื่อในฤดูกาลหน้านะผมเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ยเพื่อให้ผักของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นอย่างอันแรกเลยเนี่ยคือปุ๋ยชนิดแบบธรรมชาตินะผมก็คือทำใ
พืชผักที่โตมาขึ้นเนี่ยทำให้คุณภาพดีขึ้นมาจากการผสมนมผสมปุ๋ยอันนี้เป็นสิ่งเป็นปุ๋ยคุณภาพที่อัปเกรดขึ้นมาทำให้พืชผักที่โตขึ้นมาเนี่ยเพิ่มความสามารถเพิ่มดาวมากขึ้นนมอันนี้เป็นปุ๋ยที่จะทำให้พืชผักเนี่ยอมน้ำตลอดเวลาหมายถึงว่าดินปุ๋ยอมน้ำตลอดเวลาแล้วไม่แบบมันไม่ต้องรดน้ำซ้ำนะผมอันนี้เป็นพืชที่ไม่เป็นพืชบ้าเพิ่มพูดมั่วแล้วเป็นปุ๋ยที่ทำให้การอุ้มน้ำเนี่ยดีกว่านะผมอันนี้ก็คือทำให้เปอร์เซ็นต์การเติบโตของพืชเนี่ยเร็วขึ้น 10% อันนี้ก็เหมือนเดิมเติบโตเร็วขึ้น 25%อาที่ผมเล็งเห็นเนี่ยเล็งเห็นแล้วกูเป็นบ้าแล้วกูที่ผมเล็งเอาไว้เนี่ยก็คือเราจะทำให้ของเราเนี่ยคือเราต้องคิดอย่างหนึ่งว่าอย่างแรกเลยคือเราไม่ได้ต้องการคุณภาพเพราะว่าทุกชนิดของเราเนี่ยที่เราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวเงินดาวทองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเอาไปหมักซึ่งพอหมักมาแล้วมันไม่มีดาวเว้ยผมก็เลยเล็งอันเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเร่งโต 25% อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดเว้ยแล้วเราจะทำการรีสกิลฝั่งเราเนี่ยให้กลายเป็นปลูกพืชได้เร็วขึ้นเสร็จแล้วพอปลูกพืชเร็วขึ้นเราค่อยทำการรีสายกลับมาเป็นสายขายของแพงคิดว่านี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดเว้ยฉะนั้นแล้วโอ๊กกับปะการังเตรียมตัวไปหาได้เลยครับโอ๊กเราเหลือ170อันเนี่ยไม่พอขั้นต่ำแม่งหลักพันครับขั้นต่ำจริงๆคือหลักพันเลยครับยากจังวะถ้าหลักพันเลยเหรอเพราะว่าพืชที่เราทำเนี่ยมันใช้มันได้เยอะมากครับแล้วมันหลักพันก็คือมันค่อนข้างเยอะเกินไปอ่ะไม่น่าพอเนาะใช่ไหมมันใช้ปะการังเนี่ยปะการังเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันยังเก็บทันครับแต่ก็คงไม่ถึงพันหรอกน่าจะแค่เต็มที่ได้ประมาณสัก1/8ฟาร์มครับ1/8นี่คือน้อยมากเลยนะเอายังไงดีคิดได้แต่ทำไม่ได้วะมันใช้ของเยอะเกินไปจริงๆวะเฮ้ยวันนี้ผมลืมเล่นกับไอ้นี่นี่ว่ะเล่นกับพวกหมูเลยนี่ว่ะชิเป่งละสวัสดีทุกตัวเอาน้ำมาลดจ้าเติบโตไว้เนอะไม่เข้าไปเก็บนะอันตรายโอเคขอฝากเธอไว้อีกวันนะจ้าไปแต่ใจก็อยากทำนะครับไม่ใช่ใจไม่อยากทำเราคำนวณต่อดิสมมุติว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้ขั้นที่ต่ำกว่าล่ะใช้น้ำยางสนกับเปลือกหอยน้ำยางสนกับเปลือกหอยนี่ถือว่ายังอยู่ในเกรนติดเกรนกอไก่ทำไมกอไก่ไม้ไงในเกรนที่ได้อยู่ครับผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็วันนี้ผมเป็นอะไรผมพูดติดแต่ขัดมากเลยเนี่ยมันเป็นอะไรนะสมองคิดไม่ทันหรือไงงงตัวเองอ่ะสงสัยต้องโดบอะไรสักอย่างเพื่อให้แบบสมองฉับไวจะไม่บอกตัวเองว่าต้องกินเพดิกีไม่ใช่ขอโทษคนบ้าอะขยี้ตัวเองมาฮะวันนี้น่าจะได้ประมาณ30-40ตั้งถึง40นะดูจากปริมาณแล้วกะด้วยตาปากเฮ้ยเกินว่ะ45 47 48 49ได้49ครับหมดแล้วผมลองใส่เมาส์ดูก่อนเผื่อมีหลุดรถหลุดรอดโอเคไม่มีโอเคสรุปตามนั้นเอาตามนี้แล้วก็ไปหาของป่านะครับแล้วก็ใช้การทำเมาทำเผื่อไว้ก็ได้ไม่รู้ว่าจะมีเยอะขนาดไหนวะแต่ทำเผื่อไว้ก็ดีลองดูของในคลังในบ้านดูก่อนของบางอย่างในบ้านคือเราเหมือนดองเอาไว้ดองไว้มากๆจนแบบลืมอะครับบางทีนี่ไงบีทปลูกได้แดงแล้วดูใบไม้ร่วง6วันโตโอเคลาวาอิวปลาไหลนี่ครับพวกสปีดเรามีอยู่อย่างละ5เนาะน่าจะได้มาจากการทำเควสแหละครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้บีทลองดูนะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ย้ำนะว่าถ้าจำไม่ผิดในเรือกระจกเราเนี่ยมันจะยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือมันปลูกแล้วขาดอะไรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดลองแวะมาดูนะครับยังปลูกไอ้สตาร์ฟูดอยู่เนาะโอเคน่าจะใกล้ๆโตแล้วแหละเราฝากอันนี้ไว้นิดนึงเนาะเสร็จแล้วก็อ่ะ
เมื่อกี้ใส่อะไรเข้าไปวะสตรอเบอรี่เหรออ่ะสตรอเบอรี่อยู่ในตัวเราเหรอหรือมิกซิตหรืออะไรวะอ่ะที่ผ่านละมึนโอเคเดี๋ยวเราปลูกบีทนะผมสตาร์ฟู้ดก็ช่างมันเถอะเยอะเกินแล้วว่าจะไปหมักกันแหละแต่ก็ไม่รู้จะหมักยังไงมันปลูกไม่ทันเว้ยยังไงเอนเชียนก็ได้ปริมาณเยอะกว่าอยู่ดีครับยังไงเอนเชียนก็ชนะว่ะเรื่องเนี้ยครอนเอนเชียนอ่ะตามนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแวะไปนี่หนึ่งนะผมมันดึกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแวะไปหาดทรายหาดทรายทะเลแล้วกันนะวันนี้เป็นอะไรทำไมพูดติดๆขัดๆอย่างนี้เนี่ยงงตัวเองว่ะไม่ชอบตัวเองแบบนี้เลยอ่ะมันเหมือนคนเอ๋อเอาผิดอันถูกนะขอให้ถูกอย่าไปภูเขานะสวยครับถูกมาเก็บของจ้าทุกอย่างที่ได้จะเป็นดาวอ่ะสองอันวอตเดือดสองอันทำไมเก็บได้สองอันล่ะเพราะเหตุใดมีเก็บของดับเบิลด้วยเหรอไม่มีนะเห็นดูดิขุดได้อะไรไหมได้เครเว้ยแล้วก็พวกนี้ก็เอ๊ะลีอาทำตรงนี้เนี่ยทะเลสวยเนาะจ้ะเปลือกหอยจากอันนี้เหรอแปลว่าน่าสนใจอยู่นะเนี่ยปะการังมันได้อยู่แล้วครับเปลือกหอยก็ได้จากการเอาอันนี้มาทำเหรอตกปลาไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเราอีกต่อไปแล้วใช่ไหมหรือว่าถ้าตกปลาแล้วไม่ติดขยะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ตอนนี้ฉันจะกินอยู่วะดูหน่อยดิคือตกปลาเป็นตกปลาแพงขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้กล่องดับเบิ้ลตกปลาไม่ติดขยะหรอเอาละเริ่มแล้วเริ่มปิ๊งไอเดียบางอย่างมาท่อน้ำหน่อยครับเจ้าหมารีสกิลหน่อยจ้า10,000รีสกิลสายฟิชชิ่งครับขอบคุณครับไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการหย่อนอ้าวไม่ได้เปิดมาเฟลความเฟลนี่มันอะไรกันฉันลืมเอาเหยื่อมาเหยื่อฉันอยู่ในเบ็ดบ้าเอ้ยเหยื่อเยอะ4อันอันนี้เป็นเหยื่อใหญ่เหยื่อใหญ่สามารถใช้ในการทำไอ้นี่ได้อยู่ไหนว่าเหยื่อใหญ่ที่ได้มาจากลุงนี่ครับใช้บัคมีสลามแล้วก็ไฟเบอร์นี่จึงไม่แน่ใจว่าขาดเยอะไหมแต่ทำไว้หน่อยก็ดีเห็นบอกแพทหน้าจะมีประโยชน์เอาไฟเบอร์มาแล้วก็เอาสลามมาแล้วก็เริ่มกันครับขาดอะไรครับบัคมีสมันทำเป็นเหยื่อได้ด้วยเหรอว้าวพอเสร็จแล้วโอ้ขาดไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวว่างๆเราไปตบมอนในดันกันนะผมวันนี้ไว้ก่อนวันนี้พอก่อนพักเหนื่อยแล้วเก็บของเข้าไปอันไหนดาวทองอันไหนดาวเงินอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเหยื่อมาเข้าไปผมคิดเองวะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เข้าครับเสร็จแล้วเอาวันนี้ฝากเธอหน่อยนะโอเคได้เหยื่อมาแล้วครับเก็บเฮ้ยทำไมของมันรกจังวะผมว่าอึดอัดวะผมอึดอัดแล้วทุกคนเอาออกทีเอาออกไปทีอึดอัดมากเดี๋ยวนะขอเก็บอาร์ติฟอกอาร์ติแฟกต์ไปก่อนอึดอัดชิเป่งเลยกล่องแดงอาร์ติแฟกต์เหรอใช่แล้วก็กล่องนี้ใส่คอรัลแคสเซิลเหรอโอ้ตายแล้วมันอะไรมาเต็มวะบาเวทุกชิมเนี่ยเอาไว้ทำไมเนี่ยมันดาวสีอื่นไหมดาวอื่นไหมขายดีรออะไรขึ้นแล้วนะเดี๋ยวก่อนโอเคขอทำการเก็บของอีกนิดนึงยังไม่เสร็จดีฮะเป็นดาวม่วงเว้ยมันเก็บไอ้นี่กลายเป็นดาวม่วงไปเลยนี่หว่าเอ้ยเจ๋งเว้ยลืมไปเลยลืมเรื่องนี้เลยเนี่ย
อเคตามนี้ครับสวยงามได้เหยื่อมาแล้วต่อมาเหลืออะไรวะอย่างหนึ่งคุ้นๆเหมือนจะทำอะไรอย่างแล้วลืมให้ทำอะไรวะเมื่อกี้ความคิดแวบมาในหัวแล้วลืมเฮ้อะไรวะอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้มันแวบมาในหัวครับแล้วแบบหายไปเลยอ่ะเออช่างมันแล้วกันนอนเถอะโอเคอัพสกิลขนมสายนี้สิ่งที่ใช้ในการสร้างแท็ปเปอร์ลดน้อยลงจะเป็นหรือเปล่าวะมันสร้างเต็มแล้วนะกับแคปพอตจะไม่ต้องการเหยื่ออีกต่อไปนี่แหละครับที่ต้องการโอ้โหปั๊มของเดอะซีรีส์วันที่18ฤดูร้อนปีที่5ครับแล้วทีนี้มันก็จะเกิดการคอมโบเกิดขึ้นวันที่18ไปวันนี้ลูกเฉาลูกเฉาด้วยลิ้นเป็นไรวันนี้ลิ้นพี่เป็นอะไรครับพี่นั่นน่ะดิลิ้นเป็นอะไรวะวันแห่งความสดใสดวงชะตาค่อนข้างดีเยี่ยมสวัสดีลูกชายมาครับตอนเช้าดิมิเทียสบอกว่าไปการไปศึกษาพื้นที่มาแล้วก็เจอสิ่งนี้ฉันบอกว่าคุณจะสนใจมันนะเป็นเปลือกหอยสีส้มตื้อ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 มาถึงเวลาบุกทะลวงแล้วเราจะไปเก็บเกี่ยวของที่ทะเลกันแม่ทีนี้ก็มีอะไรให้ทำแล้วเว้ยมีที่ทางก็ไปทะเลแล้วเว้ยเที่ยวทะเลก็ดีเหมือนกันนะไม่ค่อยได้เที่ยวนานแล้วชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเหมือนกันเศร้าวันนี้ทุกตัวไม่ได้เผื่อใครหรือเปล่าไม่งอนนะไม่ได้เผื่อใครอ่ะวันนี้ลมดีอ่ะแวะมาเก็บเห็ดนิดนึงเห็ดที่นี่จะไม่ส่งผลต่อสกิลนะผมไม่ติดดาวนี่เองแปลไทยเลยข้างบนนี้ตอนฟ้าผ่ามีต้นไหนได้เก็บประจุอะไรไปไหมโอ้โหโรงงานไฟฟ้านรกเราโล่งโจ้งมากครับไม่มีการเก็บกระแสไฟฟ้าใดๆเกิดขึ้นที่นี่สวัสดีเจ้าไก่วิญญาณปู่กับไม่แล้วไม่ใช่ไอ้สลามมากลับมาแล้วครับผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นสลามเต็มคอกหรือเอ๊ะโอ้ยยูดิโมคืออะไรที่ไม่ให้เก็บมึงเก็บทำไมเนี่ยโอ้ดอกไม้มันขึ้นเลยไปเก็บมันทำไมโอ้ตายแล้วบ้าเอ้ยโอ้ตรงนี้มันจะขึ้นได้โอเคดีมันไม่เก็บมันเก็บนะมึงจะตีให้หางหักเลยแต่ก็นะงานฟรีก็ไปว่าเขาไม่ได้มันเก็บทุกที่อะไม่หมักวายเสร็จแล้วเหรอฝันร้ายมากเลยครับมันหมักวายเสร็จเนี่ยเป็นฝันร้ายมากๆอย่างนึงเลยนะเพราะว่ามันต้องเก็บเกี่ยวมากครับมันเก็บเกี่ยวบ่อยมากแล้วก็ต้องมานั่งยัดใหม่ครับร้อยกว่าอันแรกๆก็ไม่เป็นไรนะแต่พอหลังๆมาผมเริ่มท้อแล้วมีหมักวายออโต้ไหมไม่มีอ่ะเศร้าวันนี้หมุนก็ตัวด้วยนะคุยจะหมดฟาร์มต้องพูดเฮ้ยหมูตัวนี้ติดไลติดตัฟเฟอร์ตัวเองเหรอโอ้ยออกมาลูกแล้วก็เทเลพอร์เตอร์มาเจ้าพวกนี้จะไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วใช่ไหมอ้าวบักปอบเอาให้วางให้ตรงดิเฮ้ยที่เป่งแล้ววางเหรอวะหูอย่างยากอ่ะทุกคนกดค้างไม่ได้ด้วยนะกดค้างแล้วคือมันเก็บนะหูอย่างยากอ่ะตายห่าถ้าของเต็มล่ะ
ถ้าของเต็มมันจะเก็บเข้าโตไหมหรือว่ามันจะแบบตึงๆต้องอย่างนี้หรือวะเสร็จฉันได้วิธีแล้วพวกแกเสร็จฉันแล้วฮ่าเอาล่ะปั๊มของเดอะซีรีส์ทำงานอีกครั้งแหมผมก็คิดตั้งนานว่าทำไงชีวิตได้บ้างวะโอ้ทีนี้ก็สบายแล้วครับตรงนี้มีอิวเหลือไหมโอ้โหมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอเคครับแล้วต้องใช้อีกไหมอันนี้ไม่ต้องใช้เลยใช่ปะจบๆเลยนะคือแบบของขึ้นเองเลยนะโอ้โหนี่แหละครับที่รอคอยไม่เคยเล่นสายนี้มาก่อนเลยนะผมคิดว่ามันไม่คุ้มไงตอนแรกผมมองมันไม่คุ้มแต่ผมดูจากปริมาณแล้วคุ้มว่ะเก็บยับครับไม่เคยมาเก็บเลยสักครั้งโอ้ตรงนี้มันแหล่งความคุ้มชัดๆไม่ได้หวังแค่แบบเอาของหาย่องหายากอะไรฉันหวังแค่ให้ได้เปลือกหอยและเนื้อปูเนื้อปงเนื้อปลาทำอาหารเล็กทำหมู่บ้านได้เลยบอกเลยจริงๆโอ้ถ้าเกิดความสำคัญยังไม่เต็มนี่ผมบอกเลยเลี้ยงอาหารแจกหมดอะใครอยากกินอะไรบอกเลยอาหารทะเลทำได้หมดอ่ะต้องขายปูแล้วขายเป็นโลงานเนี้ยรวยเอากี่ตัวนะพี่ล็อบต้องล็อบเตอร์นะโหพี่ล็อบเตอร์ตัวละ900พี่เอาไปเลยแหมมันจะคุ้มปานนั้นโอเคพวกนี้ทำงานทั้งหมดนะผมสรุปสิริรวมแล้วได้ปลามาค่อนข้างเดือดๆอยู่เหมือนกันนะผมอันนี้ของที่ผมได้มาเป็นร้อยนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปโอเคเปิดขอ28นะผมแต่ว่าทุกอันล้วนไม่ติดดาวนะครับไม่มีการติดดาวเกิดขึ้นนะผมไอออยสเตอร์นี่เอาไงดีวะแท็บบับเบิ้ลแล้วกันเอาออกนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ที่ไหนดีที่ไหนรับบ้างที่ไหนรับบ้างสปีดโกลเชอร์รี่บอมบ์แมกเนตริงสเต็งบาร์แคปพอตแคปพอตใช้อะไรสร้างแคปพอตใช้อะไรสร้างขอดูหน่อยครับคอปเปอร์กับวูดคอปเปอร์กับวูดวูดซื้อได้คอปเปอร์ช่างมันไม่ใช่ช่างมันได้ไงวะถ้าช่างมันจะเอาไงวะไม่ได้ครับนี่ครับต้องเอาเจ้าสิ่งนี้ถึงเวลาเบิร์นเบบี้เบิร์นอีกแล้วต่อไปจะเป็ดเสียงนิดนึงนะทุกคนไอติงตองเอ้ยลืมโคเป็นคนลืมโคคนธรรมดาคนไม่เอาถ่านอย่างนี้แหละไม่ใช่นะมุกนี้ไม่ได้มาครับเดี๋ยวเห็นแบบอะไรอะไรแบบบักมีดมาตอนนี้คนเอาฐานแล้วผมมีฐานแล้วทุกคนฐานจริงๆถ้าเกิดจะเผาเราเผาให้หมดทีเดียวก็ได้นะเผาแบบเนี้ยเผาข้างบนถึงข้างบนปุ๊บข้างล่างเสร็จเลยนะมันเร็วมากครับเผาฐานสุดยอดเราแป๊บนึงเสร็จแล้วจริงออกมาข้างนอกเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จเลยไปทำงานที่เรารักกันดีกว่าทุกคนงานที่เรารักเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากใครที่ไร่ไม่ใหญ่ไม่รู้เรื่องจริงๆผมบอกเลยงานหนักชิบหายท้อเลยท้อเลยตอนนี้ท้อละนี่ท้อละแต่ท้อไม่ไว้ให้ลิงถือเว้ยไม่ได้คนถือนะเราก็ต้องยัดต่อไปนะฮะท่านผู้ชมฮะบ้านแรกผ่านไปบ้านสองบ้านสามค่อยๆผ่านไปโอ้ยบ้านสุดท้ายแล้วทุกผู้ชมครับเยอบเรียกว่าสูงสุดสุดท้ายต้องวิ่งกลับทางเดิมเพื่อมันครบนะผมว่ามันวิ่งทางเดียวก็ดีเหมือนกันนะทางมือขวากดม้าทางเดียวกดม้าทางเดียวง่ายดีแต่มันแบบบางทีมันหลุดไงก็พยายามจะไม่หลุดนะแต่คือแบบมันก็หลุดอ่ะเป็นบ้างเวลาโอเค
แต่ก็หลุดน้อยลงเยอะครับเยอะน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี่คือแบบเหมือนกดพลาดอ่ะเอาเป็นไรเนี่ยมายาวไปครับเสร็จแล้วนี่ตัวเองอดทนไว้ลูกร่างกายอดทนไว้อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปโอเคมาได้ดีฮะจบสักทีเสร็จแล้วไปกดด้วยว่าแบบเสร็จแล้วนะผ่านแล้วนะจึ๊บสวยของนี้ยังไม่มีอะไรนะผมจริงๆก็อยากสร้างอะไรเพิ่มนะแต่มันแบบนึกไม่ออกว่าจะสร้างอะไรเนาะป่ะเสร็จแล้วรับอันนี้ด้วยของสำคัญถ้าอย่างนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วดิเหยื่อเนี่ยถูกไหมมันก็กลายเป็นของไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วทางนั้นนะในเมื่อเราแบบได้รับสิ่งที่ดีกว่าแล้วถูกไหมก็ดีครับถือว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เล่นโบเต้าวะเนี่ยไทเกอร์ เวนหรือว่าเล่นโบหรือว่าเมื่อกี้ผมไปหาเล่นโบวะเดี๋ยวนะแป๊บว่ะผมไปหาปลาลุงนี่ว่ะปลาเก่าสีรุ้งเวนแล้วเราไปหาอะไรอีองอิวอะไรของเราวะมันจะมาในช่วงฤดูร้อนประมาณสัก6โมงเย็นนะครับประมาณนั้นบ่ะไม่ทันแล้วนี่ก็3ทุ่มแล้วไม่ทันแล้วป่ะเลิกย้ายนอนโอเคป่ะครับพักผ่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนพักผ่อนไม่ได้นี่หว่าเรายังติดอันนี้อยู่นี่หว่าลืมเรื่องนี้เลยเนี่ยฮึบเดี๋ยว400อันตัวอะไรสักฝุ่นบอสักฝุ่นบอสักฝุ่นบอเดินมาในฟาร์มเราท่อนโถอย่างงี้นี่หาเรื่องแล้วจุดไฟครับความเป็นจริงแล้วนะผมใครที่ดูคลิปที่อยู่นะฮะอย่าทำต้องเรียนแบบนะห้องนี้นะในความเป็นจริงนะเพราะว่าลองคิดสภาพว่ามีเตาเผาขนาดนี้ห้องเดียวผมบอกเลยว่าการ์ดถึงตายนะครับการ์ดถึงตายแน่นอนอู้เบิร์นเบบี้เบิร์นเผาไหม้ขนาดนี้ผมบอกเลยนะมีคนตายแน่ๆอย่างน้อยก็กูคนหนึ่งนะไม่ใช่หมดแล้วอ่ะคนของหมดแล้วอ่ะคอปเปอร์หมดป่ะครับหูเป็นร้อยอันเหมือนกันเนี่ยอุ้ยค่อยไปซื้อใหม่เก็บครับเก็บให้หมดเผาเสร็จเก็บงานอย่างไวงานไวจริงๆครับคนนี้โอเคเสร็จแล้วขอไม้นิดนึงไม้หมดหรือยังหรือเท่าไหร่ไม้ขอไม้บอกขอไม้เดี๋ยวตีนะตีนะไม่ให้ไม้เราตีนะตีจริงนะเว้ยคอปเปอร์บาร์คอปเปอร์ไปคราฟเป็นเหล็กได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเอาสมองคิดอะไรอยู่เนี่ยคราฟทำไมล่ะอะไรวะเป็นอะไรงงปิ้นเป็นอะไรปิ้นงงปิ้นก็งงเหมือนกันปิ้นไม่เป็นไรวะไปครับอย่างดีสัก50ละกันนะครับกำลังโอเคป่ะพอแล้วที่เหลือก็เก็บไม้เก็บไม่ใช่คุยกับใครแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้ครับตอนนี้เรามีสตาร์ฟู้ดอยู่79เครเบอรี่999นะผมอุ้ย1,000กว่า Ancient Food อีก2กองสุดยอดทำได้ดีมากทุกคนแล้วก็อันนี้นะผมอุปะ Truffle Oil โคตรอภิมหาเหลือเยอะเก็บของม่วงแล้วอะไรก็ดีขึ้นนะผมตอนนี้คือถ้าเกิดไปเช็คราคาดีๆอ่ะของม่วง Truffle แบบเผ็ดนะราคาแพงกว่าที่เป็นแบบทำแล้วด้วยซ้ำอะครับเพราะทำแล้วมันไม่มีดาวไงสุดยอดอะเราก็จะแบบไม่ต้องนั่นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยอันเก่าเราก็ต้องมานั่งหมักต่อเผื่อใครลืมนะครับจริงแล้วผมลืมเองแหละไม่ใช่หรอกผมพูดว่าเผื่อใครลืมอะอะไร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 
วิ่งตามมาคิดว่าไม่คิดว่ากลัวเหรอเออก็กลัวแหละอุ้ยตัวใหญ่ด้วยนี้มาก็มาดีไม่กลัวอยู่แล้วมาดีฟันเบาแล้วไงเก่าอยู่แล้วกันใช้ได้อัพสกิลใส่นะสกาวเพิ่มดาเมจคิดว่าเดตไลเหมือนเดิมสรุปแล้วมาตายหลังนะฮะแล้วนี่ตัวอะไรทำไมมีอะไรเจ้าสลามม่วงอยากมาอยู่ด้วยเหรอนึกว่าอยากมาอยู่ด้วยถ้าอยากมาอยู่ด้วยต้องให้นี่แล้วนะให้อะไรนะของม่วงครับที่ใช้ในการได้สลามเป็นไข่สลามดีจังเหมียวโอเคหมดวันขอใช้วันที่คุ้มค่ามากสองวันเนี้ยวันที่18ฤดูร้อนปีที่5สรุปยอดรวมได้300บาทโคตรจนวันที่19ฤดูร้อนปีที่5ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมติดตามในพาร์ทหน้าสำหรับผมนายเป็นสัญญูเกมที่มีชื่อว่าซาดิวันนี่ผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝากความติชมผลงานเพื่อนๆไว้ข้างหน้าครับผมทุกคอมเมนต์ของท่านเราอ่านเสมอนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าจะได้มีคนเข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่อะไรอย่างนี้เผื่อเขาอยากเล่นสตาร์ดิวแล้วแบบขาดแนวทางนะผมอยากเป็นแนวทางผู้ทันนะฮะจะมาข้างหน้าบ๊ายบายครับใครติดตามโปรเจกต์นี้อย่าลืมติดตามกันบ่อยๆติดตามมานานๆจะพยายามกลับมาทำบ่อยๆนะผมจะมาข้างหน้าบ๊ายบาย